เป็นว่าก่อนจะไปเรื่องของน้ำมันขอไปที่เรื่องของภูมิใจไทยที่บอกว่าพอมีปฏิบัติการไม่เข้าประชุมครม.ในวันนี้พรรคก้าวไกลเอาเลยนี่เขาไม่ได้อยู่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะก้าวไกลเนี่ยอยู่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคก้าวไกลเลยบอกว่าเอาล่ะแถลงเลยยืนข้างพรรคภูมิใจไทยนะคะในการคัดค้านขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวพร้อมกันนี้บอกว่าทำตัวร่วมเลยจะได้มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็บอกว่าให้ไปดูในสัญญาว่ามีหรือไม่อย่าให้ซ้ำรอยหนี้ท่วงปี58ว่าอย่างนั้นนะคะนายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคก้าวไกลก็ร่วมกันแถลงคัดค้านนะคะการที่คณะรัฐมนตรีเตรียมจะเห็นชอบการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572ออกไปอีก30ปีทำให้สัญญาขยายไปถึงปี2602ที่ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเป็นเหตุให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นแพงคุณสุรเชษฐ์บอกว่าพรรคก้าวไกลคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาตั้งแต่ปี2562แล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาซึ่งเสียงส่วนใหญ่คัดค้านพร้อมทั้งเสนอให้แก้ไขสัญญาอย่างเป็นธรรมโปร่งใสแต่รัฐบาลก็ยังดึงดันจะต่อสัญญาออกไปเห็นได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่มีความพยายามจะต่อสัญญาออกไปอีก30ปีพรรคก้าวไกลขอคัดค้านแล้วก็เห็นว่าทางออกเรื่องนี้คือผลักดันให้เกิดตั๋วร่วมโดยบริษัท BTS ควรจะเข้าร่วมค่าโดยสารร่วมด้วยครอบคลุมไปถึงประชาชนที่สัญจรทั้งทางรถไฟฟ้าและรถเมล์ด้วยโดยบอกว่าการมาแถลงข่าวครั้งนี้ก็อยากจะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าใครทำอะไรเมื่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงควรเลือกพรรคที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับประชาชนโดยไม่เอื้อให้กับบริษัทเอกชนค่ะส่วนกรณีรัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทั้ง7คนแสดงจุดยืนคัดค้านโดยไม่ขอเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นั้นแน่นอนเรื่องนี้อาจมีทั้งเห็นตรงกันต่างกันแต่เรื่องนี้พรรคก้าวไกลกับพรรคภูมิใจไทยเห็นตรงกันว่าอย่างนั้นที่ไม่ควรขยายสัญญาสัมปทานจากสัญญาปัจจุบันออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคุณสุรเชษฐ์ขณะที่คุณวิโรจน์บอกว่าคนกรุงเทพเผชิญกับค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงเนื่องจากมีสัญญาสัมปทานพัวพันกันมามากกว่า10ฉบับต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเวลาเดินทางที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนสีก็ต้องมาจ่ายค่าแรกเข้าใหม่ทำให้ค่าโดยสารแพงผู้ว่ากรุงเทพต้องกระตือรือร้นทำให้มั่นใจว่าการที่จะต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่จะหมดในปี2572และจะมีการต่อสัญญาจากวันนี้ออกไปรวม37ปีที่จะไปสิ้นสุดลงในปี2602นู่นเลยนะครับใช่ค่ะคุณวิโรจน์ก็บอกว่าก็ต้องทำให้มั่นใจว่ามีการพูดถึงตั๋วร่วมหรือว่าค่าโดยสารร่วมด้วยหรือไม่แต่ที่คุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่มีการติดตามเนี่ยคือยังไม่มีว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้คนกรุงเทพต้องรับภาระค่ารถไฟฟ้าแพงนะคะผู้ว่ากทม.แม้จะมีอำนาจจำกัดแต่ท่านก็ต้องดูแลค่าครองชีพให้ประชาชนไม่อยากให้เกิดเหมือนกรณีเมื่อปี2558ที่ได้ไปรับส่วนต่อขยายจากรฟม.ก็ทำให้เป็นหนี้กว่าแสนล้านบาทเป็นหนี้ค่าจ้างเดินรถเนื่องจากประเมินผู้โดยสารผิดพลาดจนมาถึงเรื่องนี้ก็ยังไม่เห็นบทบาทผู้ว่ากทม.ที่กระตือรือร้นว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ประชาชนอย่างไรเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็นี่เลยโฟกัสไปผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันเลยทันทีนะคะ